ยังมันจะย่อแหมวันนี้ทักทายกันเป็นภาษาเกาหลีเลยนะคะแน่นอนค่ะเมนูในวันนี้ของเราก็คืออาหารเกาหลีอย่างแน่นอนค่ะเมนูนี้นะคะมีชื่อว่าดาจิโกกิจิแกหรือซุปหมูนั่นเองค่ะถ้าออกเสียงผิดก็ขอโทษด้วยนะคะขอบอกนะคะว่าเมนูนี้ทำไม่ยากแถมยังอร่อยมากอีกด้วยค่ะรีบทำกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็ไปเตรียมส่วนผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะกระเทียมซอยแล้วก็ขิงซอยซึ่ง2ตัวเนี้ยควรจะซอยอย่างละเอียดเอาไปสับได้เลยก็ดีนะคะแล้วก็จะมีมันฝรั่งหั่นเต๋าหอมใหญ่หั่นเต๋าแล้วก็เนื้อหมูหั่นเต๋าค่ะจริงๆสูตรดั้งเดิมเนี่ยเขาจะใช้เป็นหมู3ชั้นนะคะแต่อันนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นสันคอหมูแทนค่ะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดไปหมักซอสกันค่ะเราจะมาเริ่มผสมตัวน้ำซอสหมักกันนะคะเริ่มจากกระเทียมสับนะคะตามด้วยขิงสับค่ะใส่ซอสเกาหลีหรือโกซูจังนะคะลงไปเศษ1ส่วน4ถ้วยค่ะพริกเกาหลีค่ะ1ช้อนโต๊ะอันนี้เป็นพริกเกาหลีนะคะไม่ใช่พริกป่นของไทยให้ดูตัวอย่างซองจะเป็นแบบนี้นะคะคือรสชาติของมันก็คือจะไม่เผ็ดเหมือนอย่างพริกป่นของไทยนะคะน้ำมันงา2ช้อนชาค่ะพริกไทยป่นเศษ1ส่วน2ช้อนชาค่ะแล้วเราก็คลุกตัวน้ำซอสให้เข้ากันนะคะตอนนี้มีกลิ่นหอมจากน้ำมันงามากเลยนะคะซอสของเราเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่สันคอหมูลงไปค่ะแล้วก็คลุกคลุกให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่มันฝรั่งค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันค่ะตอนนี้ทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นหมักทิ้งไว้30นาทีค่ะตอนนี้ครบ30นาทีแล้วนะคะหมูที่เรานำไปหมักไว้ในตู้เย็นก็เอาออกมาเตรียมรอพร้อมตุ๋นได้เลยค่ะเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะ3ถ้วยค่ะตอนนี้ให้เราเปิดเตาได้เลยนะคะเปิดที่ไฟกลางค่ะใส่น้ำปลาลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วใส่เกลือ1ช้อนชาค่ะแล้วเราก็ปิดฝาตั้งเวลาตุ๋นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ครบ30นาทีแล้วนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่เต้าหู้ลงไปนะคะใส่ต้นหอมลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้อีกสักประมาณ 5-10 นาทีพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะกำลังร้อนๆเลยค่ะเราจะมาลองชิมน้ำซุปกันนะคะน้ำซุปกลมกล่อมมากเลยค่ะอร่อยอ่ะ